ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มกินกาแฟดีกว่าวะเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีไหนดูซิมีรสอะไรบ้างกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวอุ๊ย10บาทมีอยู่เหรียญหนึ่งพอดีกินกาแฟโอ้โหนี่เขามีทำธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยเนี่ยติดต่อคอลเซ็นเตอร์025381555อุ๊ย LINE @เชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีโอ้โหเฟซบุ๊กก็มีเชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีกาแฟได้พอดีเลยเว้ยหอมซะด้วยเอ้าไอ้เคนเฮ้ยโอ้โหยังเลยกาแฟเชิญยิ้มเนี่ยกินแล้วอารมณ์ดีสมชื่อเขาจริงๆเลยแต่ฉันอารมณ์เสียมากเลยว่ะเสียทำไมอ่ะแกแย่งฉันไปกินเนี่ยอ้าวนี่ให้ถามเถอะว่านี่ได้ข่าวว่าไปเปิดแผงลอยขายเสื้อผ้าเนี่ยเป็นไงบ้างขายดีไหมโอ้ยลำบากลูกค้าเอื้อมไม่ถึงเอ้าทำไมเอื้อมไม่ถึงวะก็แผงมันลอยอ่ะแต่ลมร้อนเลยแต่ลมนี่เอาดีๆพี่นี่ขายดีไหมโอ้วางไม่ถึง2นาทีเรียบโอ้ขายหมดเรียบเลยเทศกิจเก็บเรียบธรรมดาเลยว่าเออนี่ไอ้เคนเออเองอะจำไอ้บอสเพื่อนเราได้ไหมสมัยเรียนอะที่เวลาเรียนมันชอบนั่งหลังห้องอะไอ้นี่ตัวแสบจำได้เลยวันๆไม่เคยทำการบ้านไม่เคยเรียนหนังสือโดดเรียนอย่างเดียวนั่นแหละนั่นแหละแล้วเองรู้ไหมว่าตอนนี้นะมันอะทำงานเกี่ยวกับวงการหนังวงการภาพยนตร์ทุกคนเนี่ยต้องเดินตามหลังมันเลยนะเว้ยเป็นพ่วงกับหนังเหรอวะเปล่าเป็นเด็กเดินตัวหนังที่เมเจอร์สวัสดีเก่งกาดอ้าวนี่เจอพอดีเลยเคนสบายดีไหมไม่เจอนานแล้วสบายดีสิวะเออว่าแต่แกเนี่ยทำงานอะไรอยู่วะเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรเออตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับองค์กรด้านพลังงานเนี่ยเป็นผู้บริหารการไฟฟ้าพนักงานส่งแก๊สเสียเวลาเสียเวลาส่งแก๊สอะเสียเวลาพอครับว่าเอ็งสองคนก็พอกันเหรอวะเฮ้อยากกินกาแฟอะฮะอยากกินกาแฟ